ไอรักชนกขอโทษลบอดีตไม่ได้เคยหนุนรัฐประหารเชียร์ประยุทธ์เป็นนายกไอรักชนกขอโทษลบอดีตไม่ได้เคยหนุนรัฐประหารเชียร์ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเผยวันนี้ความคิดเปลี่ยนขออุทิศตัวทำงานทั้งลงมือแก้ปัญหางานความคิดวันที่22พฤษภาคม2566นางสาวรักชนกศรีนอบว่าที่ส.ส.พรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กรักชนกศรีนอบรักชนกศรีนอบเนื่องในวันครบรอบ9ปีรัฐประหาร22พฤษภาคม2557ความว่า22พฤษภาครบรอบ9ปีรัฐประหารคนเราหนีอดีตของตัวเองไม่ได้มีแต่ต้องยอมรับในสิ่งที่กระทําลงไปแล้วและยืดอกรอรับผลที่จะตามมาเป็นเรื่องน่าละอายใจที่วันนี้เพื่อนร่วมอุดมการณ์ในพรรคก้าวไกลต่างเขียนถึงการต่อสู้กับเผด็จการรัฐประหารของพวกเราแต่ตัวไอ้เองในอดีตกลับยืนอยู่คนละแนวทางกันไอเป็นคนหนึ่งที่เคยมีแนวคิดอนุรักษ์นิยมแบบสุดโต่งสนับสนุนการรัฐประหารสนับสนุนคสช.ยึดอำนาจสนับสนุนลุงตู่ให้เป็นนายกเพียงเพราะคิดว่าเขาเป็นคนดีและเราต้องสนับสนุนให้คนดีปกครองบ้านเมืองคิดว่าคนดีจะเข้ามาพาประเทศออกจากความขัดแย้งได้ถ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะอาจจะยังพูดได้ว่าเพราะรัฐใช้ซอฟต์พาวเวอร์ผ่านระบบการศึกษาผ่านสื่อมวลชนผ่านทุกช่องทางที่รัฐมีอำนาจในการล้างสมองทำโฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้คนในประเทศนี้เป็นอนุรักษ์นิยมแบบสุดโต่งแต่ตอนนั้นไอโตพอที่จะมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วดังนั้นมันเป็นความผิดของไอเองล้วนๆไอขอยอมรับความผิดพลาดและต้องขอโทษทุกคนจากใจจริงขอโทษคุณอ้ําเนโกขอโทษคุณทักษิณขอโทษอาจารย์สมศักดิ์และคนอื่นๆที่ไอเคยล้วงเกินหรือพลาดทิ้งขอโทษพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากรัฐประหารซึ่งนำพาความชิบหายมาสู่ประเทศนี้จนเกิดเป็นทศวรรษที่สูญหายเศรษฐกิจตกต่ำเสรีภาพถดถอยไอไม่คิดจะให้ใครยกโทษทุกคนมีสิทธิ์ที่จะโกรธแค้นผู้มีส่วนร่วมกับการรัฐประหารในอดีตวันนี้ความคิดของไอเปลี่ยนไปแล้วเวลาต่อจากนี้จะอุทิศตัวในการทำงานทั้งการลงมือแก้ปัญหาจริงและงานทางความคิดเพื่อให้อำนาจสูงสุดกลับมาอยู่ในมือของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงบทเรียนสำหรับไอซ์ในเวลานี้คือเราไม่สามารถมีหนทางลัดสำหรับประชาธิปไตยได้สังคมต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเห็นต่างและต้องมีพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชนที่เห็นต่างได้พูดอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่โดนรังแกจากอำนาจรัฐและต้องไม่มีอำนาจอื่นมาฉวยขโมยอำนาจสูงสุดไปจากมือประชาชนคน 99% ในประเทศนี้ต้องจับมือกันไว้ให้มั่นแล้วร่วมกันต่อสู้กับคน 1% ที่ถืออำนาจถือทรัพยากรผ่านการปฏิรูปกองทัพทลายทุนผูกขาดกระจายอำนาจปลดล็อกท้องถิ่นและเขียนรัฐธรรมนูญใหม่สิ่งที่ไอทำในอดีตจะติดตัวไอไปตลอดและจะเป็นเครื่องย้ำเตือนให้ไอทำงานให้หนักเพื่อชดเชยความผิดพลาดในอดีตขอโทษทุกคนจากใจจริง ภรรยาหมอแถลงอาการเอสกันตพงศ์ป่วยหัวใจอักเสบเฉียบพลันหยุดหายใจถึง20นาทีภรรยาหมอแถลงอาการเอสกันตพงศ์ป่วยหัวใจอักเสบเฉียบพลันหยุดหายใจถึง20นาทีก่อนช่วยเหลือจนกลับมาได้ตอนนี้ยังอยู่ในการดูแลหลังพระเอกหนุ่มเอสกันตพงศ์บำรุงรักเกิดอาการวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์เมื่อวันที่9พฤษภาคม66ที่ผ่านมาและต้องเข้ารักษาตัวในห้อง ICU อยู่ร่วมเดือนโดยมีคิตตี้คริสติน่าวิงเคลอร์ภรรยาของพระเอกหนุ่มเฝ้าอยู่ไม่ห่างก่อนภาพเหมือนพระเอกหนุ่มอาการจะเริ่มดีขึ้น
ตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าวันที่22มิถุนายน66ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์คิตตี้คริสติน่าพร้อมด้วยคุณแม่ของเอสกันตพงษ์เอสุภชัยผู้จัดชื่อดังพร้อมทีมแพทย์ที่รักษาร่วมกันแถลงถึงอาการป่วยของพระเอกหนุ่มเอสกันตพงษ์คุณแม่ของเอสกล่าวว่าก่อนเกิดเหตุเอสพยายามขยับเสื้อตลอดก่อนหมดสติไปโดยก่อนหมดสติเอสจะค่อยๆล้มลงไปซึ่งโชคดีที่มีคุณหมออยู่บริเวณนั้นด้วยจึงช่วยปั๊มหัวใจเอสอยู่พักใหญ่วันนั้นเอสหยุดหายใจในนาทีนั้นโดยปั๊มหัวใจมาถึงโรงพยาบาลตำรวจก่อนหัวใจขึ้นมาและเข้าห้องฉุกเฉินจากนั้นได้ปฐมพยาบาลและย้ายมารบบำรุงราษฎร์ในวันที่11พฤษภาคมอาการโดยรวมตอนนี้ยังรักษาอยู่หมอที่รักษาพระเอกหนุ่มเผยว่าตั้งแต่คนไข้ย้ายมาโรงพยาบาลทีมแพทย์ช่วยกันรักษาจากการตรวจพบสาเหตุอาการคือภาวะหัวใจอักเสบเฉียบพลันกรณีนี้อยู่ในขั้นรุนแรงการทำงานหัวใจลดลงอย่างมากและหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงหลังย้ายเข้ามาคนไข้ถูกประเมินในตอนนั้นเอสถูกใส่เครื่องพยุงชีพโดยอยู่ในภาวะวิกฤตมากก่อนเริ่มการรักษาและเริ่มตอบสนองการรักษาดีขึ้นจากนั้นลดการใช้เครื่องช่วยหายใจและเครื่องพยุงชีพลงในวันที่21มิถุนายนโดยทุกอย่างเกือบปกติแล้วแต่ยังต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์เพื่อติดตามอาการและโอกาสหัวใจเต้นผิดจังหวะหมอที่รักษาพระเอกหนุ่มเผยอีกว่าหลังคนไข้หยุดหายใจทำให้ไตและสมองผิดปกติด้วยแต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับมาปกติแล้วส่วนเรื่องของสมองผู้ป่วยรับรู้และดีขึ้นตามลำดับจากนี้ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ระบบประสาทเพื่อฟื้นฟูโดยตอนนี้ย้ายมาอยู่หอผู้ป่วยปกติและกำลังทำกายภาพบำบัดหมอที่รักษาพระเอกหนุ่มเผยอีกว่าอาการคนไข้อยู่กับการฟื้นตัวของคนไข้ตอนนี้คนไข้ตื่นและรับรู้ภาวะง่ายๆได้จากประวัติคนไข้พบหยุดหายใจ20ครึ่งนาทีขึ้นไปจากการซักประวัติและหลับไปถึง8วันการกลับมาได้ขนาดนี้ถือว่าน่าพอใจมากตอนนี้ยังต้องติดตามประเมินอย่างต่อเนื่องโดยเอสรับรู้และรู้ตัวทุกอย่างภาวะที่เกิดขึ้นมาจากหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงจนทำให้ล้มลงโดยคนไข้ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคหัวใจมาก่อนความจริงโรคนี้พบได้ในทุกช่วงอายุตั้งแต่เด็กวัยรุ่นและวัยทำงานหมอกล่าวเอสุภชัยกล่าวว่าวันที่มาเยี่ยมเอสก็จำพี่เอได้แต่ทั้งหมดต้องใช้เวลาฟื้นฟูI'm not the only one.